ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอให้คุณผู้ชมหลายคนช่วยไปเผยแพร่ด้วยเพราะว่ามันเพิ่งเป็นแฮกแบบใหม่อ่ะในระบบเดี๋ยวขอเล่าเรื่องก่อนเรื่องมันเกิดตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวันที่1 มีนาคมอันนี้นี่หลายคนผมไม่แน่ใจว่ามีหลายคนเห็นหรือเปล่าตอนเช้าอ่ะในตอนเช้าอ่ะมันจะมีอยู่แมปหนึ่งอ่ะชื่อมีซิตี้เนี่ยแหละแต่มันชื่อมีซิตี้อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แต่มันไม่ใช่ของแท้อ่ะซึ่งไอ้แมปมิสซิตี้นั้นอ่ะมันไม่ใช่แมปสร้างก๊อปนะแต่มันเป็นแมปแฮกปั่นคือถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีแมปนั้นอ่ะมันมีคนเล่นประมาณสัก10,000 กว่าคนอ่ะหมื่นเกือบไม่ถึงหมื่นประมาณ1,000 กว่าทั้งที่มันเป็นแมปไม่ใช่แมปแท้อ่ะจนผมไปนั่งสืบหาก็มีข่าวบอกว่ามันมีคนไปทำการแฮกแมปมิสซิตี้แล้วก็ทำการโยนผู้เล่นอ่ะให้โยนจากเซิร์ฟมิสซิตี้ปกติอ่ะไปอยู่ในเซิร์ฟเถื่อนซึ่งเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยเป็นเซิร์ฟเถื่อนที่ทำมาปั่นมิสซิตี้เฉพาะเป็นลักษณะแบบอารมณ์เหมือนดีเพรสอ่ะแบบคือเด็กไม่ควรดูพูดยังไงถ้าใครที่เห็นลักษณะแบบนี้นี่ผมว่าคือระบบไม่เอาแน่นอนอ่ะมันเป็นเหมือนการขอยว่าอ่ะปั่นมันไม่ใช่ว่ามันก็เป็นการปั่นอ่ะปั่นอย่างนึงอ่ะแล้วก็เป็นการทําให้คือมันผิดกฎระบบอ่ะพูดง่ายๆมันเป็นเอาความน่ากลัวคือมิสซิตี้ปกติมันเป็นทีมเด็กเล่นไงเด็กเล่นเยอะไงและแฮกเกอร์กลุ่มเนี้ยไปเจาะปั่นเอาทําเรื่องตรงข้ามอ่ะจากเกมที่เหมือนเป็นเกมเด็กอ่ะให้เป็นเหมือนเป็นเกมแบบเกมผีเกมหลอนๆทรมานคนในพวกเนี้ยคือมันน่ากลัวคุณผู้ชมงั้นตอนแรกก็เหมือนเรื่องจะจบใช่ไหมไปๆมาๆวันนี้วันที่2 มีนาคมก็จิลเบกก็โดนไปกับมิสซิตี้ด้วยซึ่งน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันอันนี้จิลเบกที่ผมไม่เห็นนะผมเห็นแค่มิสซิตี้คือลักษณะของแฮกอันนี้คือเมื่อคนเข้าเกมที่โดนแฮกอ่ะเกมมันจะทำการเทเลพอร์ตคุณอ่ะไปอยู่อีกเกมหนึ่งทันทีซึ่งเกมนั้นอ่ะคือเกมที่แฮกเกอร์สร้างขึ้นมาปั่นเข้าใจไหมคือแบบสมมติว่าคุณเข้าเกมสักเกมหนึ่งอะสมมติว่าเล่นแมนซิตี้อะแล้วมันแบบว่าอยู่ในเกมอะก็เทพอร์ตคุณอะให้เข้าไปอยู่ในเซิร์ฟหนึ่งแต่เซิร์ฟนั้นอะไม่ใช่เซิร์ฟแมนซิตี้จริงมันเป็นเซิร์ฟแมนซิตี้ก๊อปแต่เป็นก๊อปเวอร์ชั่นที่เอาบัตรแบบโอ้โหผมพูดไม่ถูกว่ะเหมือนเป็นการข่มขู่มันเหมือนเป็นการที่ทำให้คนมันดูแบบไปตกอะไรพวกเนี้ยมันเป็นมา2 เกมแล้วภายใน2 วันซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะยังไม่จบน่าจะต้องมีเกมที่3ผมขอเตือนคุณผู้ชมว่าช่วงนี้ก่อนจะเล่นเกมแมปใดแมปหนึ่งในระบบงองสังเกตดีๆก่อนไปหาพวก Twitter ดูเพราะว่าช่วงนี้ Twitter จะไวมากไอ้เรื่องของข่าวสารเนี่ยใครที่มี Twitter ระบบเกี่ยวกับเดฟหรือเป็นยูทูบเบอร์หรือแนะนำผมแนะนำเลยให้ติดตาม Boxy News ช่วงนี้คือแฮกเหมือนแฮกระบาดอ่ะมันเป็นแฮกแบบที่น่ากลัวมันไม่ได้น่ากลัวมันน่ารำคาญอารมณ์ของคือมันจะโดนโยนอ่ะแล้วทำให้เกมนั้นไม่ได้สักพักกันนะประมาณนั้นเลยก็ขอฝากคุณผู้ชมให้ไปเตือนคนอื่นด้วยนะเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีเปล่าเพราะว่ามันมาเป็น2 วันแล้วคือมันค่อนข้างที่จะมันเป็นการแฮกอย่างนึงอ่ะจะพูดยังไงดีคือลักษณะของคนที่มาปั่นอันนี้จากที่ข้อมูลเอาให้มานี่ก็เป็นอะไรอ่ะมันจะแต่งตัวเป็นเหมือนพวกสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะที่เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรวะผมไม่พูดแล้วกันแต่งตัวเหมือนยุคสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะแล้วเหมือนมาปั่นน่ะบุกปั่นน่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เซิร์ฟมันเป็นโดนแฮกแล้วก็ทำให้โยนผู้เล่นไปเซิร์ฟอื่นส่วนวิธีการป้องกันผมไม่มีนะวิธีมีวิธีเดียวคือการที่ติดตามข่าวสารเยอะๆใน Twitter ผมแนะนำใน Twitter เพราะว่าฝรั่งเนี่ยจะเล่น Twitter กันเยอะก็บอกจะเล่น Twitter ข่าว Twitter จะไปไวกว่าตอนนี้เนี่ยมี Mave City มี Jailbreak โดนแฮกไปแล้ว2 เกม
ทั้งสองเกมนี้ตอนนี้หายแล้วนะส่วนใหญ่เวลาที่มันโดนมันจะเป็นช่วงประมาณสักตีสี่ตีห้าวันนี้มั้งยาวประมาณถึง6 โมงคือถึงแม้มันจะไม่ตรงกับเวลาที่คนไทยเล่นกันสักเท่าไหร่แต่ผมว่ามันก็ต้องมีโอกาสชนบ้างอ่ะก็ขอฝากเตือนคุณผู้ชมในช่วงนี้ให้ระวังกันด้วยคอยสังเกตดีๆว่ามันมีแปลกๆในระบบโดยเฉพาะแมปที่เป็นพวกแมปไม่สมควรที่จะมาอยู่โดนหน้าป๊อปปูล่าแมปชื่อก๊อปแมปลักษณะแปลกๆพวกเนี้ยช่วยให้ช่วยกันรีพอร์ตแล้วก็ช่วยกันเตือนในกลุ่มกันด้วยเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนจะเป็นเรื่องที่กลางนะมันน่ากลัวไหมผมว่ามันก็กังกาอังนะหน้ามันคานพอสมควรนะคือเข้าไปแล้วมันจะโดนอยู่บนเกมต่อเนื่องเลยอ่ะมันเป็นการแฮกอย่างหนึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแฮกนี้เป็นลักษณะยังไงแต่รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลักษณะแบบพอเข้าเกมไปแล้วมันจะโดนโยนเลยอ่ะแล้วโดนโยนอย่างนั้นไปเรื่อยอ่ะจนกว่ามันจะเลิกอ่ะประมาณนั้นเลยอ่ะอันนี้ผมมั่นใจเหมือนกันนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยช่วยกดแชร์กดผมบังคับเลยแชร์ให้คนอื่นดูเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าจะเกิดกับขึ้นอีกไหมเพราะมันเกิดมา2วันติดแล้วมีโอกาสที่จะเกิด3ต่อเนื่องก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทาง Twitter แล้วก็ลิงก์ของคลิปดังกล่าวไว้ให้คลิปที่พูดถึงข้อมูลของการแฮกเรื่องของแฮกอันใหม่อ่ะก็ขอจบคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ